โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่การ์ดเกมมิ่งนะครับพบกับผมการ์ดเดินนะครับผมอยู่กับ Dragon Ball Fighter Dragon Ball Fighter 4นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่4แล้วนะเราจะอยู่กันที่ Chapter 7แบบ10นะครับผมซึ่งมันก็จากครั้งก่อนนะที่เราเรียนรู้ตัววงการคนวงการแท้จริงนะเราก็จะมาทำการช่วยเหลือพิต้าครับผมเพื่อเอาพิต้าเข้าทีมเราต่อแต่นั้นจะเป็นยังไงต่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเดินยังไงวะเป็นแม็กขอดูบัตรเส้นทางอะไรดีไปนี้ไปนี้ขึ้นนี้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 ค่อนข้างวนกระช่างเหมือนกันเนาะไปลุยทีมเทอมอะไรพร้อมโอเคครับไปแต่หลายช่องแล้วก็หลายๆคนเริ่มเล่นจบกันแล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องดีบางทีผมไปเล่นออนไลน์ก็เจอพวกเขาเหมือนกันนะก็เป็นการพบปะที่ดีเกมทำคอมโบไม่ยากนะแต่มันก็เลยเป็นทำไงก็ผิดโอ้ยกดอีเข้าไปทำไม่ฮามันติดเริ่มทำคอมโบเริ่มอะไรพวกนี้เริ่มคล่องแล้วการทำดาอากาศพวกนี้เรียกว่าย้ำฉาย้ำฉายังไม่เก่งผมน่าจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะโอ้ยตาเป็นไรฮะขาดอาภัณฑ์เลยเดี๋ยวแล้วการที่เราทำคอมโบได้สวยขึ้นเลยคือแบบจะทำให้เราแบบมาตื่นตัวในระดับนึงเลยนะแต่หนึ่งแล้วหนึ่งกดผิดครับผมเดี๋ยวเห็นไหมพอคอมโบสวยขึ้นอะไรมันก็จะดีขึ้นทำให้ย้ำฉาดูหล่อขึ้นเยอะเลยโอเคโกคูลิวิสิบแบบเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาโกคูออกนะครับโกคูซุปเปอร์สยามลิงก์อีเวนต์แฮปปี้คลิกมีลิงก์อีเวนต์แล้วเหรอลิงก์อีเวนต์กดอะไรลิงก์อีเวนต์ลิงก์อีเวนต์กดอันนี้เฟสหนึ่งต้องรีวิวขึ้นถึงระดับหนึ่งก็โกคูคุยกับเราผมประมาณว่านี่เป็นการต่อสู้ครั้งแรกไหมกันเหรอมันไม่จำเป็นต้องมีต้องไปตึงเครียดอะไรนักหรอกไหมดูก็จะสู้แล้วก็จะเข้าใจมันเองว่าถ้าต่อไปพวกเขาจะมาหาได้อย่างเป็นโดยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณอะไรพวกนั้นถ้าทำได้แบบนั้นนายก็จะสามารถควบคุมร่างกายนายได้แบบเรื่องไงอ่ะแบบคล่องๆประมาณนั้นเพราะมันเป็นการบลาบลาบลาเป็นการคุยทั่วไปผมจะไปเร็วกันโกคูค่อนข้างชอบใจแล้วครับผมก็เนี่ยประมาณว่าจะตั้งหน้าตั้งตารอที่จะสู้ไปพร้อมกับเราอีกนะประมาณนั้นมี7เฟสงั้นก็ต้องรีวิวประมาณ70ถึงจะได้ครบ4นะไม่ชอบเดี๋ยวสลับนิดนึงนะครับผมเอาย้ำฉาแทนทุกโลกแปลงไหมผมเล่นย้ำฉาผมเล่นเก่งกว่ามั้งอย่าได้ฟรีซ่าเป็นพวกจังตัวละครที่จะมาใหม่8ตัวมันไฟ
จยังพอใจยังคือมันถึงขั้นนี้มันไม่ควรจะมีหมดสุดให้เราแล้วเนี่ยถ้าเป็นตอนออนไลน์ผมที่โดนผู้ต่อสู้ยิงลูกกระสุนใส่ครับผมแต่ก็เนื่องจากว่านี่ไม่ใช่ออนไลน์ก็ไม่ยังเป็นซีรีส์อะไรมากก่อนเลยลูกพลังถ้าเกิดศัตรูใช้วิธีแก๊สแบบนี้แล้วแบบมีขึ้นพลังใส่เรามันก็จะมันก็จะหลบลูกพลังบนนะครับแต่ว่าในตรงนี้ยังไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ตายมั้งอ่ะบอกแล้วอย่างช้าโคตรเท่ครับผมถ้าเล่นแบบเล่นแบบทำหัวเก่งไหมปัญหาแก้ทำแอร์ไม่ได้เก่งมันจะสเปกโอเคทำแอร์คอมโบไม่เก่งก็คือพลังอะไรพวกนี้ก็ท่านจะไม่สวยแต่ยังอื่นถือว่าล้นงามตายโอเครู้สิบสองคนเดี๋ยวจะถอนสองคนนี้ออกนะครับผมแล้วก็ไปใช้ตัวละครตัวอื่นเพื่อที่ว่าจะเก็บเวลให้มากที่สุดไงเผื่อว่าถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้ยำชาลิงอีเวนต์ไม่น่าเชื่อยำชาเราก็จะมีถ้าไอ้ลิงได้เหมือนกันพิกาโลยังไม่มีลิงอีเวนต์โอเคตัดไปยำชามีซะแล้วฟังซะเลยแกมช้าก็บอกนะบอกว่าลิงเนี่ยบางคงใช้เวลาสักหน่อยถึงจะทำความคุ้นเคยได้นะมันก็มีใครบางคนอยู่ในหัวเราเลยนี่ไม่เหลือจะตัวก็หลงตัวเองแม้ว่าตอนแรกก็ตัวคูเบจิต้าตอนที่เจอสปอตตัวร้ายต้องการตัวเขาด้วยครับผมก็ประมาณว่าคุยยกยอตัวเองไปแต่สุดท้ายก็ปิดด้วยคำว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นยังไงก็มีโกคูเบจิต้าคอยจัดการที่เหลือนะประมาณนั้นโอเคมีใครที่เราควรจะเอาออกมาบ้างบูด้วยบูด้วยคูดินด้วยคูดินด้วยโอเคได้ประมาณนี้ครับโอ้เซลไม่ไปดิครับไม่ไปดิทีมอยู่ห่างกันเยอะไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าเอาเข้าจริงมันก็แค่ทำให้สตูพลังมากขึ้นแล้วก็พลังโจมตีมากขึ้นทำป้องกันมากขึ้นมีปัญหาก็ดีกว่าลูกพลังเร็วมากเวลาเล่นออนไลน์เราจะเจอศัตรูแบบเข้ามาด้วยความรวดเร็วบางทีมันจะวาร์ปมาข้างหลังเราเลยพวกนี้คือเกมจะเร็วมากนะเพราะฉะนั้นพยายามคุมสติตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็พยายามต่อคอมโบให้กันนะก็ยังไม่ตายโอเคครับผมส่วนใหญ่พยายามไม่ถึงรีวิว10นะเพราะผมยังไม่ได้เก็บเวลเลยเอาล่ะทีนี้ก็เอาทีที่ห้ามาทีที่ห้าเป็นตัวละครที่ทำคอมโบได้ไม่เก่งซะเลยตอนนั้นก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดโทษกันไม่ได้ครับแนปป้ามาเฉยเลยมาสู้ก็สู้
ถ้าจำเป็นจริงๆยังไงเดี๋ยวเราจะข้ามศัตรูบางตัวแล้วก็ไปสู้บอลเลยครับผมแล้วก็สีเนียนโอ้ยค่ะโอ้ยเมื่อกี้นี้ครับนะถ้าเกิดว่าเราขอทดลองไหนกันนะตรงนี้นะไม่โดนใช่ไหมได้ไม่โดนมีวิธีก็คือให้ตูมันลงมาแล้วก็แล้วก็แบบเนี้ยแล้วก็ไม่โดนดีเสียเกียรตินะฮะแล้วก็เสียทุกอย่างเดิมเฮ้ยก็ชอบท่านี้จริงหรือวะมาจิมบูลิงอีเวนต์แฮปปี้ฮิกเกอร์โอเคไหนๆก็มาแล้วขอให้คุ้มดูสักหน่อยบูก็เห็นว่าเราเป็นคนดีแล้วก็เวลาบูเรื่องไงอ่ะสิ่งที่เราทำมันทำให้มิสเตอร์ซาตานมิสเตอร์ซาตานมีความสุขพอมิสเตอร์ซาตานมีความสุขบูมันก็มีความสุขด้วยมันก็เลยจะให้ดีกว่าเราแบบแบ่งครึ่งของครึ่งของครึ่งเลยพวกนั้นแหละซึ่งก็ช่างมันเลยบูพูดธรรมดาไม่มีอะไรมาเอาล่ะเดี๋ยวตั้งนะน่าจะโอเคแล้วตอนนี้เวลาเพิ่งผ่านไปแค่ประมาณ15นาทีเดี๋ยวเฟื่อเราได้ประมาณ2ชัปเตอร์วันนี้ขอ2ชัปเตอร์นะเอาอีกแล้วหมดสุดแล้วปล่อยเลยรู้มั้งเฮ้ยสัจเชนสัจเชนเดี๋ยวสองเกมแบบทีมซีโดนไหมโดนไแป๊บโอเคสวยอย่างนี้ก็เกิดเมื่อกี้ผมต่อในท่าใหญ่ได้ท่าหนึ่งได้เกณฑ์หนึ่งเดี๋ยวจะลองผิดด้านผิดปมผิดทุกอย่างแต่ไม่เป็นไรเรื่องเล็กโอ้ย
โอเคสวยขึ้นเยอะมากๆใครสั่งใครสอนให้เราใช้ท่าใหญ่ต่อยก็คือคนมีที่ต้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะวนไปที่บูแล้วก็เจอกับบอสจากนั้นก็เราขวาดให้หมดทั้งที่ติดเอทั้งแมปเร็ว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 ลืมแล้วลืมแล้วไม่เป็นไรโอ้ยเขามาโอเมนช่วยไม่ได้เว้ยแบบไหนนี่หรือว่าตะกี้เราต่อด้วยถ้าเราปล่อยขึ้นไปเราต่อในท่าทดสอบสบายอยู่ครับผมโคตรสบายใจเลยไม่เร็วถอยโอ้โหฮะเรายังเวลหลักหน่วยเลยมันล่อเป็นเลเวล11แล้วช่วงฉากไอ้ท้ายของเฟสบางทีผมอาจต้องเลี่ยงไอ้ตัวเนี้ยไปเจอบอสทำให้ฟาร์มเร็วก่อนนะเยอะให้เป็นหมดสิทำให้เรามีเวลาช้ามีเวลาทำให้ผมนี่ให้มันสวยขึ้นได้วะไม่ได้โอ้ยอะไรเนี่ยตะกี้โถ่ไอ้รู้จะลงมาน่าลงมาจริงลงมาอัดเราที่เลยโอเคพลังถือว่าฟื้นมาไม่ขี้เหร่ได้อยู่ได้เวลาช่วยบิชิต้าแล้วต้องมีบอสอยู่อะคือกีนิวกับฟรีดเห็นนะตะกี้この辺りにいるはずなんだけどな。おい、あれ見ろ。ครับผม悟空がさん、あ、悟空がはまどじゅうที่จับพังベジータได้แล้วก็รู้สึกแปลกใจที่ベジータหน้าอยู่ไกลๆจะนําคิโรก็ชี้ให้เห็นให้ดูนี่มันก็อยู่ไกลๆนี่ว่าทําไมไม่เห็นวะครับผมベジータก็ไม่โดนพิซซ่าเป่าละみなさん
お揃いのようですね。ですが、惜しいことをしました。ベジータはあの女の餌になる前に処分しておきたかったのですよ。ครับผมก็ประมาณว่าฟรีซ่าก็ทักทายเราแล้วก็บอกว่าเกือบจะการมีใต้เทียมก่อนที่จะโดนก่อนที่เบจิต้าจะโดนไอ้ผู้หญิงนั้นทำให้กลายเป็นของหวานคูลิกก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันครับผมว่าเบจิต้าพูดอะไรของมันซึ่งเราต้องดูกันต่อไปครับผมว่าเบจิต้าพูดถึงอะไรお待ちください、フリーザ様。我々もお手伝いいたします。リフューズ。バーカー。チーン。リーダー。ケイル。リラソハッチ。チーン。というか、なんというか。なあ、クリリン。あれ、意味あんか？ま、まあ、いいでしょう。では、全員まとめて、始末するとしましょうか。เอาละครับ。เป็นการเปิดศึกกันของพวกเราและก็กองกำลังฟรีซ่าซึ่งถึงจะพูดว่ากองกำลังแต่เอาเข้าจริงก็มีแค่6คนรวมพิซซ่าครับอะไรวะพลิกตัวกลับมาได้ด้วยโอ้ยรู้สึกเกลียดตัวเองจริงเว้ยโอเคไม่เวิร์กลงพอดีใช่ไม่ได้เว้ยตายซะโอเคสวยขึ้นหลอดสวยสวยสวยเอาทีเอาทีเอาทีอย่าไปให้มันได้อยู่ยังไม่ตายเว้ยตา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 ยไม่ตายทีเอาทีเอาทีเอาทีดิถีบแกโดดนี่แบบซุปเปอร์ไซยาซุปเปอร์ไซยาสามารถออกมาได้แล้วครับなるほど。セルが苦戦した理由が分かりましたよ。ก็ตอนนี้ฟิซ่าบอกครับผมว่าเข้าใจแล้วว่าทำไมเซลถึงเซลถึงลำบากในการจัดการพวกเรามากนะまさかここまで力を引き出すことができるとは。ก็ชมเรานิดนึงครับผมประมาณว่าทำไม่ดีเลยทีเดียวที่สามารถที่จะแตะพลังในระดับนี้ได้残念だったな、フリーザ。ここで始末されるのは貴様の方だ。カボン、ピカロが今から貴様は消えてなくなるわけだが、その前に教えろ。ก็ประมาณว่าก่อนที่เราก็บัฟไปครับผมประมาณว่าก่อนที่เราจะจัดการเป่าฟรีเซอร์เป็นเป็นอะไรฟุ้นเป็นท่อนๆเป็นช่างมาเถอะก็ถามมาว่าบอกเรามาสักอย่างล่ะฟรีเซอร์ถามมาว่าว่าไงประมาณสั้นになるとはどういう意味だ
ก็พี่ก็ถามนะผมว่าตอนที่ฟิซซ่าบอกว่าพวกเราจะได้กลายเป็นเมนคอร์สกับผู้หญิงคนนั้นน่ะหมายความว่ายังไง21号の目的は俺たちを倒すことではないのか。เพราะว่าหมายเลข21ที่เราได้เจอมาแค่พยายามจะฆ่าเราเท่านั้นมาบอกเมนคอร์สอะไรของมันงงいいでしょ。私に前線したご褒美に教えてあげます。โอเคฟิซซ่าก็จะบอกこいつらに情報を与える必要はいいではないですか。こうして恐怖心を煽ってやるのも一興です。ピサーบอกว่าการบอกความจริงเรื่องนี้ไปมันจะทำให้เรากลัวมีความกลัวเกิดขึ้นประมาณนั้นอนあなたたちに合わせて21号と呼びますがね。21号は人間を捕食することで戦闘力を増強できるのです。ครับผมพิซซ่าก็บอกไปครับผมว่าหมายเลข21อ่ะมันทำการกลืนกินพวกเรานักสู้อ่ะเพื่อที่จะทำให้พลังมันมีมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เซลล์อ่ะครับโอโมนิโอคาชิไคเตะทาเบรุโยเดซึมาตะมิซาเกะยาชิเดซึครับผมก็โดยการแปลงพวกเราสู้คนนั้นให้กลายเป็นเหมือนของหวานอ่ะประมาณเป็นวิธีที่น่ากลัวนะพิซซ่าก็บอกไปマジかよ。そんな方法で力を吸収するなんて、まるでセリアブーみたいなやつだな。เห็นไหมก็เหมือนกับเซลมันก็เซลบูเลยพวกนี้ผมบอกไปそういうことなら21号に捕食される前にこいつらを見つけられて幸運だったわけだ。พี่ก็ลองบอกไปครับผมว่าโชคดีจังเลยที่เจอพวกนี้ก่อนที่หมายเลข21จะเจอバカなことを言わないでください。พี่ซ่าก็บอกไปว่าเลิกคิดจะทำอย่างนั้นเลยประมาณนั้นやられるつもりはありません。จะไม่ยอมเสร็จไปยี่สิบเอ็ดก่อนจะเสร็จพวกเราประมาณนั้นก็เลยจะหนีครับผมแล้วบอกกับผมอีเนียวกรุดคณะสมาริโนจิตต์ชิบะตะเอาอีกแล้วโดนเหมือนเดิมเลยกอร์โดเป็นคนที่มีพลังจิตมากที่สุดในจักรวาลที่อยู่ในกองทัพที่นี่ในภาคฟีนนะหลังในภาคนั้นก็ถือว่ากอร์ถือว่าอ่อนกันแหละมันก็เลยทำให้เราสามารถจะเป็นอัมพาตระยะเวลาหนึ่งได้แต่เป็นไม่ได้ประมาณนั้นแต่เราหน้าเกลียดว่ะก็สรุปสาระสำคัญคือเราช่วยเบกิต้าได้ครับแล้วก็รู้ความจริงว่าทำไม21ทำไงถึงแข็งแกร่งขึ้นมาได้ขนาดนั้นสกิโอทการ์เตฟรีซานีหนีเกราเรนตัวซามาราไอคาวาระซึ่งทุ่มเงาไม่น่าตื่นมาก็ไม่สบายลมเลยที่เราปล่อยฟิซานีไปได้กรุดโนโชโนลึกนั้นคือนามิกเซ่เดทัตคัตเต้ชิตีทัดาโรกะไม่ไม่เหมาะไม่ชั่วโตเบจิต้าあんまり偉そうなこと言うもんじゃないわよ。あんたなんかみんなが頑張ってる間グーしか寝てただけじゃない。ブーマーがやめこれにコンビギターよ。まあ今は夫婦喧嘩してる場合じゃないっすよ。そんなことより21号に逃げられてからずいぶん時間が経っている。ああ、フリーザの話が本当なら。かなりパワーアップしてるかもしれないぞ。そうよ。早いとこやっつけないとまずいんじゃないの？やっぱ21号の気が探れねえんだよな。その21号とやらがどれほど強くなろうと、俺がぶっ潰してやるまでだ。やれやれ、カッコつけちゃって。言ってもよ。おめえずっと寝てたから21号のこと知らねえじゃねえか。タカルト貴様は黙っていろ。ベジータ、自信があるのはいいが21号と戦う前にリンクに慣れておけよ。今の俺たちはリンクをしないと力が出ないことを忘れるな。ふん、そんな戦い方は気に食わんな。波動の発生源がわからないのだから諦めろ。おいおい、
喧嘩すんなって。それによベジータ、おめえがフリーザにやられそうになった時守ってくれたのはピコだぞ。自分の都合で勝手にやったことだろう。俺には関係のないことだ。ผมบอกไปครับผมว่าปิโคโลเป็นคนที่ช่วยเบจิต้าตอนที่ซิกซากกำลังจะเป่าวีต้าอยู่อย่างนั้นขอบคุณเขาซะหน่อยเถอะแล้วก็วีต้าก็บอกว่าไม่ได้ขออะไรประมาณนั้นเออそうだね。それに貴様に礼を言われても気持ちが悪いだけ。นั่นก็ไม่มีอะไรครับผมส่วนใหญ่เราจะคุยกันเรื่องความกังวลว่าวีต้ายังไม่เห็นมาเลย21ตอนสู้นี่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ป่านนี้มาเลย21น่าจะแข็งไอ้แข็งขึ้นแล้วเพราะงั้นไม่ควรจะผีผามแล้วก็ให้วีต้าเคยชินกับการไอ้ระบบลิงก์ของเราก็คือวิญญาณเราเข้าไปในร่างวีต้าみんなとりあえず今はさ居場所の分かってる敵をなるべく倒しておかないか。ครับผม21号が強い相手を捕食してこれ以上強くなるのを防ぐためにさ。まあ、とにかく確かにそうだ。クローンと戦うことでリンクの練習にもなるだろう。ควรจะเอาไปจัดการพวกวายร้ายรอบๆนี้ให้หมดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมาใน21กินพวกนั้นไปมันจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเปล่าๆและก็การจัดการพวกโคลนพวกวายร้ายอะไรพวกนี้จะทำให้เป็นการเขาเรียกไงฝึกระบบลิงก์ให้ดีขึ้นด้วยนี่ยอดこの俺が他人の手を借りなければ戦えんとはやむを得ん今回だけだからなครับผมวีต้าก็เห็นด้วยไปทั้งที่อยากทั้งที่จริงๆอยากจะรีบจัดการตัวที่ร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดกลับมานั้นเดี๋ยวลิงก์อีเวนต์คือลิงก์อีเวนต์โอเคไปดูตอนนี้ปัญหาคือตรงนี้ช่วยใครได้ตรงนี้ช่วยโปรตีนคูณได้โอเคเดี๋ยวไปช่วยน้องนั้นก็นะยังมีคนยำฉาอยู่เราจัดการซะแล้วก็มานี่เส้นทางวุ่นวายมากเลยไปหาบอลปึก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 แล้วก็วนปึกปึกวนกลับมานี่ตรงนี้โอเคงั้นเราจะเริ่มท้ายล่างสุดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวขอดูลิงก์ของเทียนกับคุยลินก่อนไหนก็ได้มาแล้วลิงก์については理解したつもりだ。เด็กไม่ใช่ชิงฮังอะไรนั่นถูกやっぱり不思議な現象だ。ちょっとเข้าใจทฤษฎีของระบบลิงก์นี้แต่ว่าในทางปฏิบัติมันรู้สึกแปลกๆนะทางเดินทางของตัวที่รู้ว่า他人任せというのはもどかしい。ขอบคุณเราที่ทำให้ตัวเขาสามารถยังสู้ได้อยู่แต่ว่าการที่ให้คนอื่นน่ะมาใช้ร่างมาอยู่ในร่างตัวเองมันไม่ใช่ความดีเท่าไหร่แต่มันก็เป็นปัญหาของเขานะประมาณนั้นยังไงก็ตามให้เรายังคงช่วยที่ที่ท่านอยู่แล้วก็ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเรานะเป็นคำพูดที่ดีปลุกใจดีครับระบบลิงก์นี่ถือว่าเป็นทำให้เรารู้สึกมีปฏิสัมพันธ์กับตัวละครตัวนั้นมากขึ้นนะค่อนข้างชอบそれにしても妙なことになったよな自分の体でお前に戦ってもらうなんてお前もこんなことに巻き込まれて大変だとは思うけど頑張ろうななんせこれからお前が使うのは俺の体なんだからก็คุณหญิงก็บอกไปครับผมว่าส่วนใหญ่ตัวเองจะเป็นคนสู้เองแต่ว่าไม่เคยให้คนอื่นมาสู้ให้คนอื่นที่ว่าหมายถึงตัวเราครับผมที่ใช้ร่างอยู่นี่死なないことにโอเคครับผมก็ประมาณบอกว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็อย่าทำให้ตัวเขาตายนะก็เป็นการล้อตัวเองครับผมที่ในซีรีส์นี้ก็มันเป็นตัวละครที่ตายบ่อยที่สุดคนน่ารักเลยเอาละเราจะทำการใช้ตัวละครรองเราให้อย่างน้อยมีริ้วสัก11ก่อนจะได้แล้วไงตอนนี้เรามีคนทั้งหมด8คนเราสามารถเจอได้เอาคนไม่เข่งคู่คนที่ต้องเป็นแบบว่าจีบมากจริงๆมันจะมีพวกบทคู่พิเศษอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่าผมยังไม่ทำแล้วกันเพราะว่าไม่เหลือกระดาษไปเพราะมันต้องหาคู่ที่ใช่แล้วก็มีเรื่องสตูอะไรพวกนี้ที่มันนั่นที่พิซซ่าตัวจริงไม่จะโคตรโคตรโหดเอาล่ะไม่เสียเวลาผมตอนนี้จะผ่านไป30นาที35แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะช้าไปยังอยู่ขอจัดการเติมอะไรพวกนี้ก่อน
โอ้ยสตอรี่ดีเหมาะแอคแคปพาวเวอร์อะไรพวกนี้ไม่สำคัญนะผมเพราะว่าผมถือว่าผมค่อนข้างจะทำคอมโบกับอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างจะใช้งานได้เพราะงั้นแท้จะเอาอย่างนั้นเราน่าจะให้โบนัสหลังจากสู้จบเยอะขึ้นน่าจะปลอดภัยกว่าอันนี้เพิ่มเวลาต่อสู้ไม่ได้สำคัญถ้ามันไฟอยู่ไว้ของใช้คือใช้ได้หมดป่ะหรือว่ามันมีให้เราสามารถก็คือให้เราไว้ใส่3ช่องน่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าโอเคดูครับเห็นไหมให้รีวิสเก็บทั้งทีมเลยผิดไม่สวยเลยน่าคู่นะน่าคู่แบบนี้น่าคู่เลยทำนะถ้าเป็นปกติผมจะทำยังไงถึงจะต่อคอมโบค่าใหญ่ได้คู่ดีเอ้ยไม่คู่ดีตัวเนี้ยแค่สตูไหลก็ใช้ได้ดีกว่าลงมาพอดีไม่ยอมการเซตค่อนข้างสะใจนิดนึงว่าทำไมชอบหมุนตัวกลับมาวะขายไม่ถึงพื้นปวดใจว่ะเวเสียทางฟรีเลยคุยลิน11โอเคเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเอาคุยลินออกเอาเทียนเข้าเทียนชิงฮังไม่ดิเดี๋ยวเราไปเจอฟิสเซอร์ใช่ไหมผมอยากได้บทคู่กับฟิสเซอร์นะก็จะดูก่อนว่าจะมีหรือเปล่าจะมีหรอวะลองดูได้ไหมพี่เซอร์หวังกับผมว่าไม่ต้องสนใจผู้หญิงคนนั้นนะเขาเล่นเท่าไหร่หรอกแต่ยังไงก็จะขอบคุณให้แล้วกันนะขอบคุณผู้หญิงคนนั้นให้ที่ให้โอกาสในการจัดการเราสองคนก็คือปีต้ากับผมนะครับปีต้าก็บอกกลับไปว่าคิดเหมือนกันเลยดูจากการแก้ด้วยมือฉันเองประมาณนั้นขอบคุณขัดจังหวะแล้วคาคาโร่ต์คุณสามารถจะมาสู้นะいつの間にベジータが先に戦うことになったんだโอ้โหบอกแล้วผมใครบอกว่านายได้สู้เป็นคนแรกเบจิต้านี่มันไม่ยุติธรรมนะใครส่งกันเล่าจะมากวนฉันนะประมาณนั้นこの前フリーザが来た時もキサマが邪魔をしたことを忘れたのかああん時は悪かったってでもあんするしかいいから黙って引っ込んでいろそれで貸し借りなしにしてやる。ครับผมมิซ่าก็บอกไปครับผมว่าครั้งก่อนนายสู้ฟิซ่านายเป็นคนสู้ไปแล้วไม่ใช่เหรอครั้งนี้ก็จะมาขวางทางยังสิแล้วถือว่าเราเสมอกันประมาณนั้นใช่ไหมล่ะเมื่อกี้ช่วยฉันแล้วก็คือบอกไปครับผมว่าโดยทางเทคนิคแล้วถือว่าฉันได้ช่วยนายไม่ใช่เหรองั้นไม่ถือว่าเราเสมอกันแล้วเหรอไม่ก็動けなくなってる時フリーザの攻撃から守ってやったろอันนี้ไม่มีอะไรคุยกันไป黙れ貴様少しは遠慮を覚えたらどうだ
この間といい今といい、俺に最後まで全力で戦わせろ。そんケチケチすんなって、ちょっとだけ先に戦わせてくれよ。は？貴様のちょっとは当てにならん。いい加減に諦めろ。いい加減にしろ。この私を待たせて口喧嘩とは、いい度胸ですね。あなたたちのそういうところが忌々しくて仕方がないんですよ。そこまで戦いたいというの、二人まとめてかかってきなさい。私の手でひねり潰してやる。ครับผมก็ประมาณว่าเรามาเกี่ยงกันนะว่าใครเป็นคนจัดการฟิฟ่าวันนี้ฟิฟ่าก็เลยบอกว่ามันก็เข้ามาพร้อมกันทั้งสองคนด้วยกันดูความหนักขาคนรักเกมนี้ด้วยวะใส่มุกไว้ดีในเวลาเห็นตัวละครสมัยเด็กมารั่วๆแบบนี้มันเป็นอะไรที่สนุกดีครับอีกแล้วคิดจะเรียกอะไรทั้งหนาวะเอาล่ะสู้แล้วสู้แล้วสู้แล้วโอ้ยเสียเกียรติขนาดนี้เหรอวะเฮ้ยโคตรได้ด้วยมึงสกิลังอ่ะนั่นหรอนักขนาดนั้นค่อนข้างสะใจไม่น้อยอ่ะเดี๋ยวจะเคลียร์ตรงนี้ทิ้งก่อนฮะเพราะเดี๋ยวเราจะปันนะ10ไปอ่ะพอห่างมาดีกว่าครับก็แล้วก็ฉันจะคิดทางนี้เอาเข้าจริงถือว่าไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวตอนเจอเซลล์ตัวจริงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวละครอีกรอบนึงก็ไม่ได้ว่าเราต้องใช้วิธีวาร์ปไปปัดก่อนนะถึงจะต่อท่าอย่างได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาไม่ได้เย็บแรงขนาดนั้นควรจะลงมาแล้วก็ต่อท่าใหญ่สังเกตได้จริงหรือไม่เขาพลาดนิดเดียวก็เสียเลยเนี่ยต่อท่าไม่ได้ควรมีท่าอยู่ที่ท่าต่อไปนะสำหรับผมสวยเรื่องอะไร 4,000 ดูสตาร์ถ้าอยู่มุมพื้นการเป็นชนิเกนหรอวะดูจริงคอมโบถ้าไม่เอาอะไรมากนี่ก็ทำง่ายๆได้ครับผมสนนะถ้าเป็นในเรื่องอยากจะลองตัวละครเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นเซลล์ตัวจริงเนี่ยไม่มีคำว่าโคลนตัวเกี่ยวเลยเราดูมีแบบพูดไหม
前たちに敗れたあの日から。ご飯。この時を待ちわびていた。ก็เซลว่าผมสมมติว่ารอวันนี้มานะหลังจากที่ได้แพ้ภัยเราเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสที่จะแก้มือของเราสักทีผมต้องบอกแล้วผมต้องกลับมาอีกครั้งอย่างไรก็จะจัดการแก้ทุกคนเลยก็เซลมันก็บอกแล้วผมว่านั่นโกหังจริงอะทำไมรู้สึกมันแปลกจากเดิมนะแล้วก็โกหังก็สงสัยว่าผมว่ามันแปลกไงล่ะโกคุบอกแล้วผมว่าตอนที่สู้กันทางนั้นนะโกหังตัวเล็กกว่านี้เยอะไม่ใช่หรอตอนที่แกจะแกเห็นว่าเขาตัวใหญ่แล้วสินะเซลบอกไปไม่ได้บอกไว้นะนั่นแหละครับก็คือพลังโกหังตอนนี้เหมือนกับว่ามันเล็กลงไปเยอะมากครับผมก็ประมาณว่าโกหังตอนนี้อ่อนแอลงมากครับผมก็ประมาณว่าตอนที่เซลล์เห็นหน้าโกหังครั้งแรกรู้นี่เป็นโกหังแต่ว่ามันยากที่จะเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันนะやっぱセルにはバレちまったか。ご飯のやつ勉強ばっかでずっと修行サボってたからな。ก็ที่โกฮังอ่อนแอลงโกคุก็บอกผมว่าเป็นเพราะว่าตั้งใจกับการเรียนมากเกินไปทำให้เขาขาดการฝึกเสียก็พูดประมาณอ๋ออย่างนี้นี่เองだから最近はちゃんと修行し直してるんだโกฮังก็บอกว่าตอนนี้ฉันกลับมาฝึกแล้วเมื่อไม่นานนี้ฉันเริ่มกลับมาฝึกแล้วนะเพราะงั้นตอนนี้ฉันไม่อ่อนแอเหมือนกับที่แกคิดหรอกนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าเซลก็ผิดหวังเอาว่าพ่อการขอโทษสักทีฉันไม่ต้องการที่จะผิดหวังมากแล้วอันนี้ไม่มีอะไรเป็นงานพูดบักทั่วไปどうしても力が出せないと言うなあの時のように貴様の怒りに火をつけてやるまでだセオバーが本はルーチェイトンทำอะไรสักอย่างที่จะกระตุ้นให้แกกลับมาโกรธกับตอนที่ฉันทำนั้นนะในอนิเมะกับมังงะนี่เซลล์ฆ่าไปได้16กระป๋องซึ่งทำให้โกฮังโกรธมากจนระเบิดพลังที่แท้จริงกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้น2ได้หลังจากนั้นโกฮังก็โดนลดหมดแต่ทั้งภาคซูเปอร์ก็ยังโดนลบลดคิดแล้วก็น่าเศร้าตอนนี้เป็นตัวทั้งนี้คุณจะเป็นตัวเอกเลยโกคูแรกแท้สุดท้ายโกคูได้แล้วซูเปอร์ไซย่า4ดูนี่นั่นซูเปอร์ไซย่าก็คือมันเป็นตัวเอกที่คนจะเปลี่ยนเจนได้แล้วอ่ะว่ากันจริงๆนะเซลล์ดักกันหมดเนี่ยแล้วก็มีบทพูดโอเคแล้วตัวให้รู้สึก2มันจะถอดไปก่อนครับผมเพื่อที่ว่าจะได้นำตัวละครตัวอื่นมาเก็บเยอะไปก่อนสำหรับชุดตัวละครรู้สึกเดี๋ยวทำไงบิวต้ามาก่อนมีบทพูดอยู่แล้วเวลาเจอโคลนร่างตัวเองมันจะมีบทพูดเราจะเก็บบทพูดไปด้วยครับผมไม่ได้แค่ว่าจะเดินอย่างเดียวลืมไปไอ้นี่มันไอ้นี่มันซินิเมติกเพราะงั้นมันก็เลยไม่มีบทพูดแต่ผมเสียดายซึ่งนี่บูรุมาซันのところへ連れて僕孫敵だ見逃してくれる気配はなさそうだな仕方ねえまずあいつを倒すとすっか
ก็ประมาณว่าเรามาเจอเด็กครับผมก็คือโกเทนแบบคลั่งซึ่งหมดสติอยู่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บระดับหนึ่งพอกำลังจะช่วยกลับไปก็มีร่างคนมาขวางพวกเนี้ยตอนก็ไม่เสียเวลาโอเคดูท่าการอากาศอยู่โอเคงั้นก็เดี๋ยวจะลองต่อคอมโบให้สามารถต่อท่าการอากาศได้โอเคตัวไม่เร็วค่อนข้างสะใจไม่เร็วด้วยอันนี้สะใจกว่าที่สิ่งนี้แน่ได้คือทำมีคอมโบง่ายพอคุ้มแล้วก็ดูไปไม่ได้โอเคนะต้องเลือกอย่างนี้ชนะมาต่อยไปแต่กี้นี่จะวาร์ปก็ดันไปกดผิดเป็นปุ่มชาร์จโคตรเกลียดตัวเองเลยว่ะตายซะเลยแล้วกันช่วยโกเทนส์กับทรังได้ครับผมแต่ก็ทรังก็อธิบายไปแล้วเกิดขึ้นมาตอนนี้พวกเราลิงค์นั้นไม่สามารถต่อสู้ได้ฮะไม่รู้จักคนที่ใส่ร่างกายนั้นเป็นอย่างไรสิถ้าทำแบบนี้ไม่ได้พวกเราจะฟิวชั่นได้แล้วต่อสู้ได้ใช่ไหมโกเทนส์ทรังส์คุณพวกเราจะพาพวกเราไปดูก็แล้วก็อธิบายระบบลิงก์ไหมครับผมคิดว่าต้องให้วิญญาณเราไปอยู่ในร่างถึงจะกลับมามีพลังได้อีกครั้งแต่ว่าทรังกับโกเทนก็ปฏิเสธที่จะให้วิญญาณเราเข้าไปอยู่แล้วก็ใช้ระบบฟิวชั่นเอาใช้การฟิวชั่นเอาซึ่งก็ทำให้มีพลังพอจะสู้ได้อยู่แล้วฟิวชั่นไปแต่ถ้าเกิดขาดวิญญาณเราก็ยังทำให้ไม่มีแรงอย่างนี้ครับผมเหมือนเขาปกติสองคนมาฟิวชั่นกันมันก็ไม่มีพลังอธิบายแล้วก็ไม่ฟังคนเด็กเลยมือดาดาลิงก์โอเกเรโรนะครับ
เอาละโคเทงอยู่ที่12เราไม่จำเป็นต้องเอาหมัดตอนนี้ก็เอาพวกเรารู้สึกเด่นมาเก็บนิดนึงเดี๋ยวเราจะปล่อยมีโคบิกิต้าตรงนี้อยู่ว่ะทีนี้เดี๋ยวเราเจอบังเกอร์เดี๋ยวเอาบิกิต้ามาผมจะได้เก็บซิลิเมติกช่างมันเรื่องเล็กโคตรเก่งหมดสุดเลยคือเราฝึกจนเก่งไงคืออย่างว่าถึงไม่เก่งเราก็รู้ไงว่าต้องทำไงแต่ก็เลยไม่ได้เลือกฝึกมาทำไมพวกนี้บูกระโดดไม่ได้บูทำแอร์ไม่ได้ถ้าบูทำแอร์ไม่ได้ผมต้องกลับไปใช้คอมโบแบบเดิมก็คือคอมโบหรือดีธรรมดาที่ต่อแค่ประมาณแค่นี้ go, go! ก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้แบบให้ยากวานมากครับผมคอมโบพื้นฐานพวกนี้ถือว่าดาเมจก็ใช้ได้เลยนะไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะไม่ได้ทำอะไรตะกี้ต่อทุ่มไม่ท่าเอ้ยต่อท่าไม่ได้วะข้องใจแล้วนะเออค่อยดีหน่อยจะตายไปดีซะงั้นนะว่าปิดท่าสวยนะในกรณีแบบนี้ผมว่าบูเด็กดีกว่าคือเท่าที่ลองดูบูเด็กคอมโบจะคล่องฮะแล้วก็ท่าจะยืดหยุดกว่าเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่
ัวละครตัวประกอบเดี๋ยววันนี้แล้วกันเดี๋ยวทางไปสวยนะพวกตัวหลักผมจะพยายามให้เลือกสูงๆไว้ประมาณสักเลือกมากกว่าพวกตัวประกอบเลือกหนึ่งนะมันจะเรื่องไงเผื่อมันต้องใช้ไงทั้งหมดเรื่องแบบอยู่ดีโผล่มาอะไรพวกเนี้ยเรื่องข้าถือว่าโอเคเลยคนไหนอีกแล้วสิบยิปตัวละครเราเป็นแบบนี้สิบยิปพอใจยังอย่างนี้สามสิบยิปขึ้นทำได้เข้าหมักไม่เปลี่ยนถ้าตัวท้าทายแบบนี้คงจะสนุกกว่านี้หน่อยแต่ก็โอเคสุดท้ายแล้วครับご先祖様、これは。これはまた随分禍々しい木じゃの。まるで今地球上にいるあらゆる戦士の木をかき集めたような。戦士の木を。
あやつらが倒したはずのフリーザ、そしてセルという人造人間、特に魔人ブーの木に近いものが強く感じられるのう。ブーまでぼやぼやしておると厄介なことになるかもしれん。そんな、こればっかりはなるようにしかなら、見守ることが神の本分、あやつらを信じるしかないの。頼みますよ、悟空さんたち。ครับผมก็ประมาณว่าพวกเทพเจ้าไข่แสดงความกังวลอยู่ครับที่ตัวละครตัวร้ายกลับมาหมดเลยโอเคงั้นก็1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมขอพักกันเลยกันนะครับผมไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศก็เริ่มกลับมามีฝนนี่แหละนะครับผมแต่ว่าอย่าให้เลยไม่หวัดนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับจุ๊บบ๊ายบายครับ